The m o มน n i ิสพอดแคสต์อาร์ติเคิลซาวเพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับขวัญน,นะคะใน a r t i c ิเคิล u าวค่ะ a r t i c ิเคิลาววันนี้นะคะเราก็มาเอาใจคนขี้เกียจกันสักหน่อยค่ะกับเทรนการทำงานที่มีชื่อว่า lazy girl job ค่ะ ขวัญก็เชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงเคยได้ยินประโยคที่คุณหูที่ว่าลำบากวันนี้สบายวันหน้าซึ่งเป็นแนวคิดการทำงานที่ถูกปลูกฝังมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะบางคนก็มองว่าแนวคิดนี้ก็สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะเพราะเขาเชื่อว่าความขยันแล้วก็การตั้งใจทำงานจะนำพาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จในวันข้างหน้าได้ แต่ถ้าว่าในโลกปัจจุบันที่ไม่มีความแน่นอนนะคะเราเองก็ไม่สามารถรู้ได้อย่างแม่นยำว่าในอนาคตเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างทำให้คนบางกลุ่มเกิดตั้งคำถามกับแนวคิดดังกล่าวว่าเอ๊จริงๆแล้วลำบากวันนี้แล้วสบายวันไหนกันแน่นะ ซึ่งการตั้งคำถามเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นว่าความขยันอาจไม่ใช่เครื่องมือสำคัญในการไปสู่เป้าหมายในการทํางานเสมอไปจนเมื่อไม่นานมานี้ค่ะแกรเบียอจัสนะคะคอนเทนต์ครีเตอร์ชื่อดังบน Tik t o อกก็ได้ทำคลิปวิดีโอพูดถึงความคาดหวังใหม่ในการทํางานของคนเจนซีในยุคป,ปัจจุบันผ่านเทรนการทำงานที่เรียกว่า lazy girl job หรือเรียกอย่าเชื่อนึงว่าการทำงานแบบสาวขี้เกียจขึ้นมาค่ะโดยต้องบอกก่อนนะคะว่าความขี้เกียจที่ปรากฏบนเทรนเนี้ไม่ใช่การเกี่ยงงานหรือการขาดความรับผิดชอบในหน้าที่นะคะแต่เป็นการเลือกทำงานอย่างชาญฉลาดโดยเลือกงานที่ไม่จำเป็นต้องออกแรงเยอะแต่ก็ยังได้ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะ หลังจากที่แก r e เ l ลจั g e นะคะปล่อยคิววิดีโอพูดถึงการทำงานแบบ l a ซี่เกิร์จอออกไปค่ะก็ได้สร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ก็ได้ออกมาแสดงตนว่าเอ้ยฉันก็เป็นหนึ่งในเลซี่เกิร์ลจ็อบเช่นเดียวกันนะด้วยการถ่ายคลิปวิดีโอของตัวเองพร้อมบอกเล่าเรื่องราวการทํางานแบบสบายๆย,ยกตัวอย่างนะคะการตอบอีเมลเหมือนเหมือนการเนนหลายๆฉบับที่สามารถกอบวางได้หรือบางคนก็จะมีช่วงเวลาพักเบรกที่หลายรอบต่อวันหรือบางคนค่ะก็สามารถเที่ยวไปทํางานไปได้เป็นการทํางานแบบเวกเชันนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะทำให้มีผู้รับชมคลิปวิดีโอค่ะผ่านแฮชแท็กที่มีชื่อว่า Lazy Girl Job เนี่ยมากกว่า20ล้านวิวบนช่องทาง TikTok เลยทีเดียวค่ะ หากย้อนกลับไปในช่วงการระบาดครั้งใหญ่ของโควิด -19 ก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานหลายคนได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งแล้วก็ตั้งความคาดหวังใหม่ต่อองค์กรในการมอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตมากขึ้นทำให้มีพนักงานหลายคนค่ะเขาพร้อมที่จะลาออกในทันทีหากบริษัทหรือนายจ้างไม่สามารถให้สิ่งที่ต้องการได้จึงมีช่วงหนึ่งที่กระแสดดเด g r r e s g n a t i o n หรือการลาออกครั้งใหญ่ของพนักงานเกิดขึ้นทำให้มีหลายบริษัทขาดได้สูญเสียพนักงานไปจำนวนมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นในช่วงการระบาดของโควิด -19 เราก็จะเห็นว่ามีหลายบริษทัทมีนโยบายให้พนักงานสามารถ Work f กฟ m home ได้ซึ่งการ Work ์กฟอร์มโนี้ก็ทําให้คนทํางานนะคะได้เรียนรู้ว่าเขาสามารถทํางานที่ไหนก็ได้โดยไม่จําเป็นต้องยึดติดกับสถานที่หรือเวลาเข้าออกงานที่เข้มงวดอีกต่อไปแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะซาลงมาบ้างแต่พนักงานจํานวนไม่น้อยเลยค่ะเขายังมีความต้องการที่จะทํางานแบบ Work f กฟ m home หรือไฮบิดมากกว่าการเข้าออฟฟิศในทุกวันค่ะ ที่สำคัญนะคะการ Work f r ฟ m Home เนี้ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกบริษัทเข้าทำงานอีกด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นว่าคนทำงานหลายคนเริ่มมองหาการทำงานที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าอดีตที่ผ่านมาค่ะ เกรเบลจัสได้อธิบายว่า Lazy g เกิ j o b เป็นเทนการทำงานของคนที่รักสบายโดยมีความคล้ายกับการทำงานแบบ Quiet Quitting หรือการที่พนักงานทำงานเฉพาะหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักและไม่ได้มีความเชื่อว่าการทำงานหนักจะส่งผลดีต่อชีวิตพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับสุขภาพของตัวเองมาเป็นอันดับแรก และเกรเบียจัสค่ะก็ได้อธิบายต่อว่าปัจจุบันเองเนี่ยก็มีงานหลายแบบนะที่ให้ผลตอบแทนที่ดีด้วยชั่วโมงการทํางานที่น้อยนิดแล้วก็สามารถสร้างอิสระภาพทางการเงินและมีอิสระในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นค่ะทางด้านผู้พิพากษาใน Colorado, ารัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาก็ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า เธอเองเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์การทำงานแบบ50-60ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตารางงานที่แน่นในแต่ละวันเป็นสิ่งที่บั่นทอนทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นอย่างมากเธอจึงมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนรุ่นใหม่จะคาดหวังการทำงานแบบ เลซียก่อจ็อบมากขึ้นซึ่งก็เป็นแนวทางการทำงานที่ดีต่อสุขภาพทำให้พนักงานสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้โดยมี4ปัจจัยได้แก่ 1. ความปลอดภัยในการทำงานไม่จำเป็นต้องไปทำงานในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตราย 2. สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ 3. ได้เงินเดือนที่คุ้มค่าและ 4. มีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นค่ะเอเรียนาโกสตีนโค้ดมืออาชีพก็มองว่าเทรนเรซี่เกิลจอบเป็นเทรนที่เข้ามาลบล้างวัฒนธรรมการทำงานหนักเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตที่ครอบงำสังคมการทำงานมาอย่างยาวนานส่งผลให้กลายเป็นบรรทัดฐานในสังคมแล้วก็สร้างความกดดันให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ นอกจากนั้นค่ะผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในสหรัฐอเมริกาก็มองว่า l a z y Go Job ไม่ได้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคนรุ่นใหม่ขี้เกียจเสมอไปแต่เป็นเทรนด์การทำงานที่สะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่มองหางานที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าด้วยเงื่อนไขาการทำงานที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนั้นยังเป็นเทรนด์ที่เกิดมาเพื่อลบล้างความเชื่อที่ว่าการทำงานหนัก จะทำให้คนประสบความสําเร็จหรือวลีที่ว่าลําบากวันนี้สบายวันหน้านั่นเองค่ะโดยสรุปค่ะชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานและแนวคิดการทำงานหนักครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อไปประสบความสำเร็จในวันข้างหน้าแต่ทว่าในปัจจุบันโลกถูกดิสลอปชันไปมากมายส่งผลให้เราไม่สามารถที่จะคาดการอนาคตได้อย่างชัดเจนและเมื่อชีวิตของเราอะค่ะถูกแขวนไว้อยู่บนความไม่แน่นอนความสมดุลและความสุขในชีวิตจึงเป็นสิ่งที่คนทำงานหลายคนมองหาอย่างไรก็ตามคำว่า lazy girl job อาจไม่ใช่ป้ายกำกับ ไว้ชี้นิ้วเรียกคนที่ขี้เกียจแล้วบอกว่าเฮ้ยเธอเป็นคนขี้เกียจนะแต่อาจเป็นหนึ่งในสัญญาณของคนทำงานที่คาดหวังให้บริษัทหันมาให้ความสนใจกับไลฟ์สไตล์การทำงานที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยของคนรุ่นใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะและนี่คือ อตินนข้าสาวเพราะเรื่องดีๆเราเลยไม่อยากให้เป็นแค่ตัวหนังสือตอนถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง The Modern Nest ไว้ด้วยนะคะ